โลกเปลี่ยนแปลงอย่างแรงสินค้าหลายกลุ่มก็เกิดใหม่เศรษฐีเก่าตายไปหลายคนเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายคน 5G มาก็จะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าวิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปด้วยวิธีการทำตลาดก็เปลี่ยนไปมันมีกลุ่มสูงวัยกับกลุ่มวัยรุ่นที่เราจะต้องแยกโดยสิ้นเชิงนะครับโปรดักต์ก็ไม่สามารถทำโปรดักต์อันนึงขายให้ทุกๆคนจะพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของการชงอย่างอิชิตันก็เคยเป็นเครื่องดื่มการชงสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่เป็นเราจำเป็นต้องไปเรียนรู้ต้องทำถ้าไม่ทำเราก็ตายไปจากวงจรธุรกิจปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เรียกว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างแรงพฤติกรรมหรือวิธีการทำการตลาดถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงถูกบังคับจากโควิดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเคยออนไลน์เกิดมากขึ้นพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมีสินค้าหลายสินค้าก็เปลี่ยนแปลงอิชิตันเองก็มีสินค้าที่เกิดขึ้นก็เคยไซส์เล็กที่ขายในต่างจังหวัดก็ขายดีมากขึ้นมีสินค้าพวกวิตามินน้ำด่าง 8.5 ของอิชิตันเป็นสินค้าที่ป้องกันสำหรับโรคหวัดโดยภาพรวมแล้วมีทั้งได้และเสียนะครับส่วนปีนี้ผมว่าตัวที่สำคัญที่สุดเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะ 5G 5G มาก็จะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคหรือว่าวิธีการทำงานก็เปลี่ยนไปด้วยการแพทย์ก็ดีขึ้นธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงเราสามารถขายของให้กับคนทั้งโลกผมว่าปีนี้หรือปีหน้ามันจะมากขึ้นเร็วขึ้นควบคุมขึ้นแรงขึ้นนะครับวิธีการทำตลาดก็เปลี่ยนไปเราคงไม่สามารถทำโฆษณาในทีวีแล้วไปถึงทุกคนหมดเลยงั้นโปรดักก็เหมือนกันนะครับโปรดักก็ไม่สามารถทำโปรดักอันนึงขายให้ทุกๆคนงั้นโปรดักอันนี้ก็ขายให้กับใครขายให้กับวัยรุ่นขายให้เฉพาะเรื่องสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือสิ้นปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยผมว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องของการชงบริษัทต่างๆในหลักทรัพย์หรือบริษัทไปขออนุญาตเพื่อไปปลูกหรือสกัดแล้วก็ผลิตเพื่อเป็นพาณิชย์อย่างอิชิตันก็เคยเป็นเครื่องดื่มเราคงไปรอเขาปลูกเสร็จเขาสกัดเสร็จแล้วเราก็เอาโปรดักต์มาเป็นผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มกัญชงปีนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าสินค้าเครื่องสำอางอะไรที่อาหารหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มาแนวกัญชงก็จะเป็นเทรนด์ใหม่หรือว่าเทรนด์ที่ได้รับความนิยมของปีนี้นะครับสำหรับ SME หรือธุรกิจของคนไทยทั้งประเทศแล้วกันนะไม่ใช่เฉพาะ SME ทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กต้องเปลี่ยนแปลงนะครับปรับตัวอย่างแรงสิ่งที่เราไม่เคยทำเราจะบอกว่าเราทำไม่เป็นเราไม่ทำเราทำเฉพาะที่เราเคยทำไม่ได้แล้วครับสิ่งที่เราไม่เคยทำหรือเราทำไม่เป็นเราจำเป็นต้องไปเรียนรู้ครับต้องทำถ้าไม่ทำเราก็ตายไปจากวงจรธุรกิจสมัยนี้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะครับคือถ้าคุณไปต่อไม่ได้หรือว่าคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเคยขึ้นแล้วลงแล้วว่าไปเลยงั้นเราจะมีธุรกิจอย่างเดียวหรือว่าแบบเดียวสินค้าแบบเดียวไม่ได้หรอกก็สินค้าหรือธุรกิจเทมมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลายสินค้าแล้วก็เราต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเคยทำเดิมๆต้องออกไปเลยอย่างที่ผมจะใช้คำว่าออนไลน์เสมือนทะเลในอนาคตนะครับออฟไลน์มันกลายเป็นบกเพราะฉะนั้นธุรกิจตอนนี้มันก็เหมือนคนทั้งโลกสามารถขายของไปได้หมดเลยโดยมีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์แค่ครึ่งเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องขายอยู่ในเมืองไทยอย่างเดียวเราต้องไปแย่งเงินจากต่างประเทศหรือตลาดอื่นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็จะถูกเขาแย่งไปทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงครับแล้วยังต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแรงครับต้องกล้าที่จะลองไปทำดูนะไม่แน่คุณอาจจะได้ดีกว่าเดิมหรือว่าสิ่งที่คุณไม่เคยทำนะครับคุณอาจจะทำได้ดีนะครับเพียงแต่คุณไม่กล้าออกไปลองทำดูลองดูนะครับเราก็จะเห็นนะว่าหลายธุรกิจเด็กรุ่นใหม่หรือหลายธุรกิจที่เราคาดไม่ถึงเขาก็ประสบความสำเร็จในการขายในออนไลน์มากมายนะครับก็ขอให้คุณเริ่มต้นวันนี้นะครับยังไม่สายครับ